ที่จะไปยกกันมากนะฮะอย่าให้ทางพี่แอดนะครับนายกสมาคมส่งเสริมอาชีพไก่ชนไทยนะครับพูดให้แบบเปิดพิธีขันหมากก็วันนี้ผมก็เป็นอะไรนะครับประธานฝ่ายเจ้าสาวนะครับที่จะมาสู่ขอเจ้าเขี้ยวเงินซึ่งเป็นเจ้าบ่าวนะครับผมเป็นตัวแทนของฝั่งพี่ณะนะครับนะครับมาขอทางเจ้าเขี้ยวเงินซึ่งเป็นเจ้าบ่าวของพี่ฉลองชัยนะครับด้วยสินสอด5ล้านบาทนะครับซึ่งก็จะแต่งเข้าบ้านเพื่อจะไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับวันนี้เป็นการยกระดับเพื่อให้เห็นว่าไก่ชนนั้นไม่ใช่เป็นแค่สัตว์ที่ท่านคิดว่ามันเป็นเรื่องของการทรมานสัตว์ไม่ใช่นะครับมันเป็นกีฬาแล้วก็เป็นอะไรที่สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ครับผมจากกีฬาประเภทนี้ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านที่มีมานานแล้วครับเราก็เลยทำให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับให้คนเห็นว่าสังคมของชาวไก่ชนนั้นเขารักไก่ขนาดไหนแล้วเขาคิดต่อไก่คิดต่อไก่คิดต่อวัวผมเคยไปงานศพวัวมาแล้ววันนี้มาเป็นงานแต่งไก่นะก็ยินดีครับครับผมเรื่องราวของความสิริมงคลวันนี้ครับมันจะส่งผลเรื่องของความก้าวไกลของวงการไก่ชนไหมครับจริงๆแล้วคุณสมานทองคำก็เคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ไปสู่ขอกันจริงๆแล้วก็มาเอาเข้าบ้านมาแล้วก็มาเป็นพ่อพันธุ์อันนี้ก็พี่ณนี่ก็เป็นดำริครั้งที่สองซึ่งถือว่าเป็นมิตรนิมิตหมายที่ดีที่ทำให้คนทั่วไปได้เห็นว่าอันเนี้ยพวกเราให้เกียรตินะครับต่อไก่ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเห็นเขาเป็นเหมือนลูกเราเลยครับเหมือนที่คุณรักสุนัขของคุณน่ะรักหมาแมวของคุณเราก็รักไก่ของเราเอาละครับก็ถึงเวลาเลิกงามยามดีนะฮะขบวนขันหมากจากชนะใจฟาร์มก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ขอเดี๋ยวได้ชมสีสันและบรรยากาศนะครับพิธีอันเป็นแห่งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่พระอาทิตย์ไลฟ์นะครับ 9:30 นถึง 10:30 นโดยประมาณทาง News 1แห่งนี้เมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมเห็นคุณแอดนะครับอคาราบาวที่ตอนนี้ก็เป็นนายกสมาคมส่งเสริมอาชีพไก่ชนไทยด้วยให้บทสัมภาษณ์นี้มานะครับผ่านมาทางคุณน้อยรอยลายซึ่งมีรายการรอยลายไก่ชนทาง True Vision นะครับหรือว่าซุปเปอร์บันเทิงของเราอยู่แล้วก็มาพูดเปิดใจถึงเรื่องของการสู่ขอแล้วก็เรื่องของการที่มีไก่ชนนะครับไปสู่ขอกันแล้วก็มีค่าตัวนะฮะค่าสินสอดสูงถึง5ล้านบาทโอ้โหประเด็นนี้กลายเป็นข่าวคราวดังในวงการไก่ชนบ้านเราอย่างยิ่งทีเดียวหลายคนก็งงว่าโอ้โหไก่ชนจะต้องสู่ขอกันขนาดนี้นี่สินสอดแพงกว่างานแต่งของคนธรรมดาซะอีกเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจว่าเอ๊ะทำไมไก่ชนตัวนี้ถึงได้รับความสนใจมากถึงขนาดนี้ไก่ชนตัวนี้เนี่ยนะครับมีชื่อว่าเจ้าเขี้ยวเงินมีฉายาในวงการไก่ชนที่ไม่ธรรมดาทีเดียวฉายาของเขาก็คือมือปราบม้าล่อหัวใจเพชรโอ้โหการซื้อตัวเนี่ยนะครับจากค่ายเดิมมาสู่ค่ายใหม่แน่นอนว่าต้องเป็นนิมิตหมายใหม่ที่จะต้องทุ่มทุนถึง5ล้านบาทเนี่ยนะครับจะต้องมีอะไรน่าสนใจวันนี้พระอาทิตย์ไลฟ์ของเราจะมาหาคำตอบกันว่าเอ๊ะทำไมค่าสินสอดค่าไก่ชนถึงแพงขนาดนี้5ล้านบาทและไก่ชนตัวนี้มีความสำคัญอย่างไรทำไมต้องมีราคาสูงขนาดนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับมีเสียแห่งค่ายชัยชนะขออภัยชนะชัยฟาร์มจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับมานั่งอยู่กับเราแล้วก็จะได้มาอธิบายให้เราฟังด้วยว่าเอ๊ะทำไมถึงตัดสินใจซื้อเจ้าเขี้ยวเงินตัวนี้รวมถึงรายการของเราวันนี้ยังมีสีสันที่น่าสนใจเพราะว่าผมมีมิสไก่ชนไทยแลนด์แน่นอนฮะเป็นการประกวดนางงามไก่ชนขึ้นมาด้วยแล้วก็เป็นการประกวดครั้งแรกเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมรอในช่วงสัมภาษณ์สักครู่เดียวช่วงนี้พักก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกันเรื่องราวของไก่ชนครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของพระอาทิตย์ไลฟ์นะครับแน่นอนช่วงไลฟ์อินเทอร์วิวเราจะมีการเปิดตัวไก่ชนที่ค่าตัวแพงที่สุดนะฮะก็คือเจ้าเขี้ยวเงินขอต้อนรับเลยครับเจ้าเขี้ยวเงินเข้าสู่รายการของเรานะครับรวมถึงคุณมานะบุญโชติเจ้าของค่ายไก่ชนชนะชัยฟาร์มจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณขวัญนครชัยวันนะครับหรือว่าน้องมอร์นิ่งมิสไก่ชนไทยแลนด์ครั้งที่1และวันนี้ผมมีผู้ร่วมดำเนินรายการไลฟ์กับผมด้วยคุณน้อยรอยลายพิธีกรรายการรอย
อยลายไก่ชนนะฮะจากซูเปอร์บันเทิงครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับคุณมานะสวัสดีน้องมอร์นิ่งสวัสดีพี่น้อยด้วยนะฮะคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับโอ้นี่คุ้นๆกันอยู่แล้วดูซูเปอร์บันเทิงก็จะเห็นพี่น้อยตอนนี้มีฉายาว่าน้อยลอยลายนี่ครับผมน้อยร้อยลายรอยลายลอยลายไม่ใช่ลายเยอะขนาดนั้นทำไมเป็นรอยทำไมเป็นลายรอยก็มาจากร่องรอยอารยธรรมลายก็ลวดลายตลับไก่ชนก็คือรวมกันทั้งหมดครับครับคือเป็นรายการที่นำเสนออยู่ทั้งซูเปอร์บันเทิงใช่ครับผมเรื่องราวทั้งหมดเลยของไก่ชนครับผมเรื่องของบุคคลผู้เลี้ยงไก่เรื่องของสายพันธุ์เรื่องของการมีการเคลื่อนไหวในแวดวงไก่ชนแล้วล่าสุดเนี่ยพี่น้อยไปทำข่าวมาแล้วก็ไปทำมาออกรายการอย่างที่เราเห็นตอนต้นเนี่ยไปสัมภาษณ์คุณแอดมานะฮะซึ่งท่านก็ได้พูดถึงข้อมูลนะของไก่ชนมาแล้วช่วงหนึ่งแล้วก็วันนั้นเนี่ยเป็นพิธีการสู่ขอใช่ไหมวันนั้นพี่น้อยไปติดตามทำข่าวด้วยใช่ครับครับครับเป็นยังไงบ้างเรื่องราวของการสู่ขออะไรที่เกิดขึ้นวันนั้นผมว่าต้องงานยิ่งใหญ่อะไรขนาดไหนนี่ครับผู้ที่พัฒนาวงการไก่ชนเนี่ยต้นตอเลยครับมาให้คุณมานะอธิบายเลยดีกว่านะเพราะว่าคุณมานะเนี่ยก็คือเจ้าของนะเรียกว่าเป็นเจ้าของใหม่ป้ายแดงของเจ้าเขี้ยวเงินพูดอย่างนี้ก็คงจะถูกต้องใช่ครับเพราะว่านะฮะคุณมานะคนนี้แหละนะเสี่ยมานะคนนี้แหละนะที่เป็นเจ้าของฟาร์มใหญ่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับชนะชัยฟาร์มเนี่ยก็ตอนนี้อยู่ในความครอบครองคุณมานะเรียบร้อยแล้วคุณมานะพูดสิว่าเอ๊ะทำไมไก่ชนจะต้องมีพิธีสู่ขอยิ่งใหญ่อลังการต้องเล่าที่มาที่ไปขนาดนี้ฮะคุณมานะเชิญครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยการซื้อขายไก่ชนเนี่ยโดยธรรมชาติเองเนี่ยก็คือเขาก็จะไปซื้อกันที่สนามนะครับแล้วก็ส่งมอบกันที่สนามนะครับแต่ครั้งนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าส่งมอบกันแบบนี้อยู่บ่อยๆแล้วนะฮะแล้วตัวนี้นี่เป็นราคาที่สูงที่สุดเราก็ควรจะมีอะไรที่เป็นพิเศษนะฮะเราก็คิดธีมขึ้นมาว่าเราควรจะทำเหมือนกับไก่แต่งงานเราก็ไปสู่ขอเข้ามาเพื่อจะมาเป็นพ่อพันธุ์ของความของเราผมก็ว่ามันเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็ที่ดีอันหนึ่งครับผมเห็นในคลิปของคุณน้อยที่ถ่ายมามีทั้งพระด้วยนิมนต์พระมานะฮะสวดให้ด้วยนายอำเภอก็ไปครับนายอำเภอทั้ง2อำเภอครับก็ทั้งนายอำเภอเจ้าของพื้นที่ก็คือนายอำเภอราชบุรีหลวงนะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอเสนาตลอดจนผู้นำท้องถิ่นนะครับก็ร่วมกันเป็นสักขีพยานแล้วก็มีท่านนายกสมาคมไก่ชนไทยก็คือพี่แอดคาราบาวก็คือมาเป็นประธานส่วนในพิธีสงฆ์เองเนี่ยเราก็นิมนต์พระอาจารย์แดงแห่งวัดป้อมรามันนะฮะซึ่งวันนั้นเนี่ยทางซุ้มฉลองชัยก็มีทำบุญและเปิดป้ายฟาร์มด้วยนะฮะเราก็เลยถือโอกาสว่าให้ท่านเจริญน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็อวยพรให้ไก่เราด้วยนะครับมาเป็นสิริมงคลเลยงานนี้เกิดความมงคลทั้งสองฝ่ายถูกไหมนะฮะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่งานใหญ่งานโตแล้วก็หลายคนนี่จับจ้องมองอยู่ค่าตัวตอนนี้นะค่าสินสอดวันนั้นเนี่ย5 ล้านบาท5 ล้านบาทผมพลิกดูประวัติก่อนหน้านี้ก็มีไก่ก่อนหน้านี้ที่ราคาก็ 4.7 ล้านครับแต่ก็ยังสู้เจ้าเขี้ยวเงินไม่ได้เจ้าเขี้ยวเงินนี้ราคามาถึง5ล้านทำไมคุณมานะถึงตัดสินใจค่าสินสอดถึงแพง5ล้านขนาดนี้เพราะอะไรเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเขาลงสนามแข่งขันนะฮะ รับเงินรางวัล15.4 ล้านใช่ไหมพี่น้อยนะครับแล้วราคาค่าตัวไก่จะขึ้นอยู่กับระดับการแข่งขันแชมป์เขาขึ้นมากี่ครั้งกี่ครั้งค่าตัวเขาจะเพิ่มขึ้นเหมือนนักมวยเพราะเห็นว่าเจ้าเขี้ยวเงินเนี่ยผ่านไฟสำคัญมาครับผมนะที่สำคัญมาสามไฟแล้วไฟที่จับจ้องมากที่สุดคือไฟสุดท้ายเนี่ย15.6 ล้าน15.4 ล้านตอนนี้ชนแพงที่สุดโอ้โหประจำปีนี้ครับประจำปีนี้ยังไม่มีใครลบสถิติได้โอ้โหนะก็เรียกได้ว่าประวัติความเป็นมาเนี่ยโชคโชนทีเดียวนะฮะก็เลยทำให้คุณมานะเนี่ยตัดสินใจก็อันนี้เราตัดสินใจในการที่จะสมมติว่าจะเอามาครอบครองของเราเนี่ยเราดูจากอะไรบ้างเป็นหลักคือดูจากประวัติการชนประวัติการชนแล้วก็สไตล์การชนนะครับประวัติการชนของตัวนี้ชนะมาทั้งหมดเนี่ย5 ไฟท์นะครับแล้ว3 ไฟท์หลังนี่ก็คือชนะที่เทิดไทยไฟล้านไฟล้าน6 1 ไฟท์ไฟ2ล้าน1ไฟท์แล้วก็มาไฟท์15.4 ล้านอีก1 ไฟท์3ไฟท์นี่เราเจอกับไก่ที่สุดยอดไก่
ทุกๆตัวนะครับเป็นไก่สายพันธุ์พม่าม้าล่อนะครับครับแล้วไก่ตัวนี้เป็นไก่สายพันธุ์ไทยก่อยครับเป็นมือปราบม้าล่อตัวจริงนะฮะทีนี้คุณมานะพูดถึงสายพันธุ์ครับผมก็เลยงงไงไม่รู้หลายคนก็ยังไม่รู้ว่าอ้าวไก่ต้องมีสายพันธุ์แล้วมันมาจากไหนอะไรยังไงคุณมานะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าเอ๊ะสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์เป็นยังไงเจ้าตัวนี้เหมือนกันเนี่ยนะฮะที่บอกว่าเป็นสายพันธุ์ป่าก่อยใช่ไหมฮะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นยังไงคุณมานะอธิบายหน่อยครับสายพันธุ์ป่าก่อยก็จะเป็นสายพันธุ์หนึ่งของไทยนะครับซึ่งลักษณะการชนของเขาก็จะมีชั้นเชิงดีนะครับชอบกัดตัวนะฮะกัดตัวตีตัวตีอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะครับก็คือชอบเป็นไก่ตีตัวนะครับครับแล้วเรามาชนกับไก่พม่าซึ่งตอนนี้พม่าก็ร้อนแรงนะครับโดยเฉพาะเป็นม้าล่อใช่ไหมพี่น้อยนะครับคือสายพันธุ์พม่านี่คือมีต้นกำเนิดมาจากพม่าครับจากประเทศพม่าครับแล้วเขาก็มาชนบ้านเราเขาก็มาชนบ้านเรานะฮะคือเขาเรียกว่าคนไทยอ่ะพัฒนาเรื่องการเอาความสามารถการดึงเขาเรียกว่ายินด้อยยินเด่นเอามาก่อให้เกิดการพัฒนาจนเกิดมาสายพันธุ์ใหม่ครับแล้วก็เกิดความนิยมมันก็เกิดสายพันธุ์ที่แตกแยกเข้าไปอีกครับพี่น้อยครับผมแล้วสายพันธุ์นี้มีมานานหรือยังก็น่าจะอยู่สักระยะหนึ่งครับเพราะว่าอันคือมีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ใช่ไหมก็เอาสายนู้นกับสายนี้แต่มันต้องให้เข้ากันที่บอกการทดลองผสมการทดลองอ่ะครับการเพาะพันธุ์ไก่มันก็เหมือนจินตนาการครับเหมือนศิลปินวาดฝันไว้ว่าเฮ้ยฉันจะต้องเอาสีนี้มาสีนี้มาเกิดสีนี้พอพัฒนาแล้วมันได้ดังใจครับแหละมันก็ออกไปวัดชั้นเชิงที่สนามครับอันนี้คือเรียกว่าเป็นการผสมสายพันธุ์แล้วเจ้าเขี้ยวเงินพอเข้ามาที่ค่ายของเรานะชนะชัยก็คือจะต้องมาผสมกับสายพันธุ์อื่นๆด้วยที่คุณมานะวางแผนไว้อันนี้คุณมานะเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอ๊ะเรามีไก่ที่เราเป็นเจ้าของอยู่แล้วที่จะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเนี่ยมีตัวไหนบ้างแล้วก็จะวางแผนว่าจะให้เจ้าเขี้ยวเงินเนี่ยมาผสมทำอะไรยังไงบ้างครับไก่ที่เราเตรียมวางแผนที่จะผสมอ๋อทางนี้ให้น้องไหมให้น้องมอร์นิ่งไหมคือจริงๆแล้วก็คือวันนั้นเขาเป็นคนอุ้มนะครับเป็นคนอุ้มเป็นไก่เจ้าสาวใช่ใช่เป็นคนอุ้มไก่ที่ผมนำไปสู่ขอคือชื่อไก่ชื่อน้องมณีรัตนาโอ้ชื่อเพราะมากชื่อเพราะมากชื่อเล่นเราก็เลยเอาชื่อน้องเขาเป็นชื่อเล่นของไก่ไปเลยน้องมอร์นิ่งน้องมอร์นิ่งตัวนั้นเองเนี่ยเป็นสายพันธุ์ของเจ้ามณีแดงแข่งสั่งนอนนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นไก่ที่ชนแพงที่สุดในโลกครับวันนั้นเท่าไหร่ฮะ22ล้านครับไปเลย22ล้าน22ล้านครับแล้วก็เนี่ยอยู่ที่ชนะใจฟาร์มอยู่ที่ฟาร์มแห่งนี้เองครับผมมานะเนี่ยนะครับโอ้ที่นี้รวมแหล่งไก่แพงนะเนี่ยแหล่งรวมไก่แพงเลยสายเลี้ยงก็คือชื่อเจ้ามณีรัตนาใช่ใช่ชื่อเรนมอร์นิ่งกับน้องมอร์นิ่งครับคือเรานำมาพัฒนากระสายชนเงินล้านเหมือนกันนะครับแม่ไก่ที่เราจะมาผสมพันธุ์นี้ก็ไม่ต่ำกว่า60ตัวนะฮะจะมาเป็นนางสนมให้กับเจ้าเขี้ยวเงินนี่ไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียว60กว่าตัวเนี่ยนะอันนี้ก็คือแผนที่เราวางไว้วางไว้ครับอันนี้ก็คือเรื่องของการจะขยายพันธุ์การผสมพันธุ์แล้วก็จะขยายสายพันธุ์นักต่อสู้ต่อไปครับส่วนเรื่องของไฟติ้งนะฮะเรื่องของการต่อสู้คุณมานะมองอนาคตของเจ้าเขี้ยวเงินไว้ไฟต่อไปต่อไปยังไงบ้างคงจะไม่มีไฟต่อไปครับเขาคงจะต้องเป็นพ่อพันธุ์จะไม่มีไฟจะไม่ได้ต่อสู้แล้วเจ้าชายฮาเลมอย่างเดียวแล้วโอ้โหชีวิตช่างแสนสุขสบายอยากเป็นไก่ไหมฮะแม่เป็นไก่ขึ้นมาแล้วนะครับผมแม่สบายเลยมาอยู่ที่ฟาร์มนะผมเสริมอีกเรื่องนึงครับเรื่องของอย่างเช่นตรงนี้เรามีเรื่องของพิธีมงคลใช่ครับผมแล้วก็เรื่องของฐานของการย้ายค่ายรเรื่องการที่มีการย้ายค่ายเป็นการสร้างความชัดเจนให้กับผู้บริโภคยังไงฮะมีแฟนคลับว่าไก่ตัวนี้ไปอยู่ที่มือใครแล้วอ๋อตอนนี้ใครเป็นเจ้าของเวลาเขาจะต้องการสายพันธุ์หรือทายาทเขาจะได้ตามไปถูกตัวจะได้ไปถูกฟาร์มครับไปที่อำเภอเสนานะฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับครับไปที่ชนะชัยฟาร์มนะครับนะเจอสายพันธุ์เจ้าเขี้ยวเงินแน่นอนแน่นอนครับนะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่มีความชัดเจนขึ้นเราก็เลยจัดพิธีให้มันแบบทุกคนจะได้รู้จักแล้วก็ถือว่าเป็นการประกาศให้กับทุกคนได้รู้ด้วยเพราะว่าตอนนี้เจ้าของล่าสุดเป็นใครก็เรียกว่าเสน่ห์ของมูลค่าของสายพันธุ์อ๋อฮะก็เจ๊เจ้นกับตัวน้องมอร์นิ่งที่ทำไมฮะตำแหน่งนะครับตำแหน่งอะไรฮะ
ไก่ชนไทยแลนด์ครั้งที่หนึ่งอ้าวเดี๋ยวก่อนจะถึงเรื่องของไก่ชนทั้งหลายไปถึงน้องมอร์นิ่งเลยได้ไหมได้ครับทำน้องมอร์นิ่งก่อนทำน้องมอร์นิ่งก่อนอันนี้เราตัวเองอันนี้เนี่ยเป็นมิสไก่ชนไทยแลนด์แล้วก็ถือว่าเป็นปีแรกด้วยใช่ค่ะน้องมอร์นิ่งแนะนำตัวเลยสวัสดีนะคะชื่อมอร์นิ่งค่ะชื่อจริงชื่อนางสาวขวัญนครชัยวันค่ะก็เป็นมิสไก่ชนไทยแลนด์ปี2017นะคะแล้วก็เป็นคนแรกของประเทศไทยค่ะครับคือปีนี้เพิ่งมีใช่ค่ะทำไมเพิ่งมีปีนี้อ่ะต้องถามพี่มานะทำไมเพิ่งมีปีนี้พี่มานะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนในวงการไก่ชนเองเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรเท่าไหร่นะฮะพอผมเข้ามาอยู่ในวงการไก่ชนเอ๊ะเราควรจะต้องทำวงการไก่ชนเนี่ยให้คึกคักสักนิดนึงนะครับแล้วเราก็จัดงานสังสรรค์ซุ้มฟาร์มสนามไก่ชนขึ้นมาอ๋อมีงานครับเราเราจะทำอะไรดีนะฮะชื่องานอะไรนะฮะซุ้มฟาร์มสนามไก่ชนชื่องานจริงๆก็คือผมตั้งชื่องานว่า5แดง5ดาว5แดง5ดาวครับอะไรเป็นแดงอะไรเป็นดาวหมดแล้วตอนนี้5แดงเนี่ยผมก็เอาสิ่งมงคล5อย่างเนี่ยนะฮะคืองาน5แดงเนี่ยจะเป็นงานภายในซุ้มผมตอนเช้านะครับก็จัดสิ่งที่เป็นสีแดงที่เป็นมงคลนะฮะเอามาไว้ในงานนั้นนะครับแดงอันแรกเลยก็คือเป็นไก่ที่เป็นมงคลสีมงคลกับผมก็คือเจ้ามณีแดงเป็นไก่ที่ฉายาด้วยนะในโลกฉายาอะไรพี่น้อยเจ้ามันดินแดงแข้งสั่งหลอนนะครับแข้งสั่งหลอนล้านนี่แหละเตะสลบเลยครับ22ล้านเดี๋ยวนี้แดงตัวที่2เองเนี่ยเรามีเกจิอาจารย์ที่เรานับถือก็คือท่านพระอาจารย์แดงแห่งวัดป้อมรามันนะครับเราก็นิมนต์ท่านมาเจริญน้ำพระพุทธมนต์ในวันนั้นนะครับแดงตัวที่3ก็คือเป็นเสื้อสีแดงนะฮะโดยปกติเนี่ยผมจะใช้เสื้อสีแดงในการแข่งขันนะฮะเป็นสีน้ำโชคว่างั้นครับเป็นสีน้ำโชคก็จะใส่เสื้อสีนั้นนะฮะแดงตัวที่4นี่เราเอาสัญลักษณ์ของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จครับคาราบาวแดงนี่คาราบาวแดงครับคาราบาวครับพี่แอดไงนะเรื่องสมาคมส่งเสริมอาชีพไก่ชนไทยนี่แหละครับวันนั้นเราก็เรียนเชิญท่านมาร่วมเป็นเกียรติในงานนะครับเป็นสีสันมากเลยพี่แอดมาแดงตัวที่5เราก็ใช้ดอกไม้ที่เป็นดอกไม้มงคลนะฮะก็คือดอกกุหลาบสีแดงปลูกกุหลาบแดงไม่เพื่อเธอกุหลาบแดง5แดงครับ5ดาวแล้วครับ5ดาวนี่ก็คือไก่ย่างเหรอฮะตอนกลางคืนเองเนี่ยเราก็คิดคอนเซ็ปต์ว่างานสังสรรค์ซุ้มฟาร์มสนามไก่ชนเราเนี่ยเราควรจะจัดเป็นงาน5ดาวดาวดวงใช่ๆดาวใช่ๆดาวดวงแรกนี่เราก็คือก็จะมีน้องมอร์นิ่งด้วยคือเราก็จัดประกวดมิสไก่ชนไทยแลนด์ดาวแรกดาวเพื่อค้นหาดาวดวงแรกนี่ได้มานี่ได้1ดาวดาวดวงที่2ก็คือดาวตลกเอามีตลกด้วยครับมีความบันเทิงวันนั้นเองเนี่ยเราก็สำรวจแฟนคลับของเราว่าชอบใครนะฮะตลกปรากฏว่าพี่เท่ง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 เถิดเทิงหาแน่นอนครับวันนั้นก็พี่เท่งเถิดเทิงก็มาแสดงคอนเสิร์ตความนะฮะให้กับพี่น้องไก่ครับอ๋อครับส่วนดาวดวงที่3ครับอะไรดาวเซ็กซี่ดาวเซ็กซี่ใครนะพี่น้อยพี่น้อยอธิบายดาวน้องนี่นิกกี้พิตตี้อะไรล้านๆอ๋ออ๋อพี่ล้านๆไม่ถนัดโอ้ไม่ถนัดเลยอ่ะดาวที่4ครับดาวที่4ก็คือดาวทรงคุณค่าในวงการไก่ชนวันนั้นเองเนี่ยเราก็มีการมอบรางวัลดาวทรงคุณค่าที่ทำประโยชน์ให้กับวงการไก่ชนเป็นบุคลากรใช่ครับเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการไก่ชนที่เป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็ทำคุณประโยชน์ให้เกิดการคนรู้จักการแล้วก็การพัฒนารวมถึงเด็กรุ่นใหม่ๆซุ้มฟาร์มใหม่ๆที่เขาเรียกว่ามีการแข่งขันครับคือหลากหลายครับมอบกำลังเป็นกำลังใจกันมอบรางวัลดาวที่5ดาวที่5ก็คือดาวเด่นซุ้มดังนะครับซุ้มดังดาวเด่นวันนั้นเองเนี่ยเราก็มีการมอบรางวัลดาวเด่นซุ้มดังประมาณสัก5ซุ้มด้วยกันนะฮะที่กำลังร้อนแรงนะขนาดนั้นนะครับก็มีซุ้มฉลองชัยซุ้มหมูบินนะฮะซุ้มโอชัยยันฟาร์มซุ้มซุ้มอันนี้คือราชาโชคราชาโชคด้วยขอบคุณน้องมากแต่เราคิดที่ไม่ออกเสียวดาวเด่นดาวเด่นดาวเด่นนะฮะก็เป็นนะฮะ5ดาวครับน้องมอร์นิ่งก็คือเป็นดาวเด่นในนั้นในงานเพราะว่าเป็นมิสไก่ชนคนแรกเลยหน้าที่เรามีมิสไก่ชนไทยแลนด์เอาไว้ทำอะไรบ้างฮะน้องมอร์นิ่งฮะมีหน้าที่ของเรายังไงต้องปฏิบัติร่วมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานของ
ไก่ชนที่ฟาร์มใช่ค่ะหลักๆเลยก็คือจะเป็นอันนี้อ๋อครับต้องมีหน้าที่ไปชนกับเขาด้วยไหมอ๋อไม่ต้องค่ะไม่ต้องแค่ไปร่วมงานอ๋อแล้วคืออย่างนี้ครับก็คือหน้าที่ของมิสไก่ชนไทยแลนด์เนี่ยก็คือก็จะมีหน้าที่ก็คือไปประชาสัมพันธ์ซุ้มฟาร์มสนามไก่ชนทั่วประเทศนะครับน้องเขาก็คือไม่ใช่เฉพาะของเราไม่ใช่เฉพาะฟาร์มเราเนี่ยเฉพาะไม่เฉพาะของชนะชัยความครับก็คือก็จะเป็นสมบัติของชาวสมาคมชาวไก่ชนของทุกคนนะครับคือสามารถที่จะให้น้องมอร์นิ่งเนี่ยไปช่วยโปรโมทงานของซุ้มไก่ต่างๆได้ทั่วประเทศเลยไม่ได้สังกัดค่ายนะครับประมาณว่ามิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราต้องการประชาสัมพันธ์แล้วก็สื่อสารให้กับพี่น้องบุคคลทั่วไปได้เข้าใจถึงเกมกีฬาและคนในวงการไก่ชนครับแล้วที่ผ่านมาน้องมอร์นิ่งได้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการออกงานอะไรงานแรกเลยก็คือสู่ขอเจ้าเขี้ยวเงินนี่แหละค่ะครับเป็นไงมีสื่อมวลชนมาถามอะไรบ้างไหมวันนั้นล่ะค่ะวันนั้นจะประเด็นที่เขี้ยวเงินมากกว่าประเด็นว่าเป็นแบบว่าฝ่ายเจ้าสาวไงก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วตอนที่ประกวดเนี่ยฮะเราต้องมีการแบบขับเคี่ยวกับหลายคนไหมแล้วก็ต้องผ่านประกวดความสามารถอะไรบ้างมีทั้งคำถามเหมือนประกวดเวทีระดับโลกเลยนี่ไงแต่ละคนเนี่ยนะฮะเห็นภาพบรรยากาศที่เป็นงานนะฮะเอาวันนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหนะยิ่งใหญ่มากครับน้องมอร์นิ่งนะฮะใช่ครับวันนั้นมีประมาณ20คนได้มั้งคะที่แข่งกันครับครับแล้วเขาดูอะไรบ้างเขาดูอะไรบ้างประกวดนี้เขาดูอะไรบ้างดูอะไรบ้างดูความสวยแหละอย่างแรกใช่ไหมมันต้องสวยเตะตาอยู่แล้วมาเป็นมิสไก่ชนจะมาแบบเฉยๆเฉยๆได้ไหมพอต้องโดนใจด้วยครับทำไมต้องโดนใจตอนนั้นหนูใส่ชุดแดงด้วยมั้งคะนั่นไงเป็นดาวเด่นดาวแดงใช่ค่ะมันต้องแบบนำโชคให้เราล่ะเราก็ใส่สีแดงไปเลยเข้าคอนเซ็ปต์แล้วต้องมีตอบคำถามมีอะไรงี้ไหมวันนั้นโดนคำถามอะไรคำถามไก่อะไรที่มีค่าตัวแพงที่สุดโอ้ยเข้าทางเลยสิอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบศึกษาข้อมูลมาแน่นเต็มที่มากก็คือตอบเจ้ามณีแดงโอ้โหแทงสั่งนอนค่าตัว22ล้านโอ้เต็มที่มากใช่ค่ะเลยนะเขาเรียกว่ามีความรู้ความสามารถแหละไม่ใช่เฉพาะหน้าตาแล้วก็มาเดินเดี๋ยวมันมีอยู่นิดนึงพี่มาฮะเกี่ยวกับเรื่องของค่าตัวไก่เนี่ยนะครับค่าตัวไก่เนี่ยบางทีเนี่ยก็จะสับสนกันนะครับคือเงินรางวัลที่ชนเนี่ยตัวนี้15.4 ล้านนะฮะ ราคาซื้อขายก็คือ5 ล้านนะครับมันคนละราคาคนละอย่างกันแล้วส่วนเจ้ามณีแดงครับผมไก่ที่ผมชนเนี่ยก็คือชนที่22 ล้าน22ล้านอันนี้มีคนมาขอซื้อผมนะฮะ6 ล้าน 8 ล้าน 10 ล้านผมไม่ได้ขายนะฮะผมก็บอกว่าใครอยากจะได้เจ้ามณีแดงไว้เป็นเจ้าของต้องมีเงิน22 ล้านเอาราคาชนเอาราคาชนเอาราคาชนมาวางเลยทีเดียวต้องกำ22 ล้านมาให้คุณมานะเท่านั้นแล้วเรื่องของการตั้งราคาเนี่ยก็คือ1ความสามารถเขาเป็นหลัก2ตัวเจ้าของเป็นคนตั้งเป็นผู้ตั้งครับคนซื้อจะซื้อหรือจะไม่ซื้อก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจทั้ง2ฝ่ายก็อยู่ที่เราแล้วก็อยู่ที่เราด้วยว่าจะตกลงกันยังไงอันนี้เป็นราคาที่อัพขึ้นมาครับก็อยู่ที่คุณค่านะฮะมูลค่าของตัวไก่ด้วยครับแล้วก็สิ่งที่ฟาร์มเนี่ยได้ฟูมฟักแล้วก็ให้การเลี้ยงดูเข้ามานะก็มีคนถามผมมากว่าเฮ้ยซื้อไก่ตัวนี้ในราคา5ล้านนี่โอ้โหนะแพงมั้ยมันแพงอ่ะดิครับ5ล้านเนี่ยมันคือคุณมานะยังไงเนี่ยทำไมถึงกล้าลงทุนแจ้งอะไรมาถามอย่างนี้ใช่ทำไมถึงกล้าวางเงิน5ล้านนิด5ล้านนิดโอ้ซื้อรถได้ตั้งหลายคันซื้อบ้านได้หลายหลังเลยนะครับฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยไก่ตัวนี้เนี่ยเราผลิตลูกเนี่ยขายคู่ละ 10,000 บาทโอ้โหครับแล้วลูกไก่อายุ2เดือนครึ่งนะครับแล้วฐานลูกค้าเรามีอยู่แล้วก็คือฐานลูกค้าก็คือเป็นฐานลูกค้าของมณีแดงนะครับที่เขารู้จักมณีแดงเราก็มีเพจอยู่เราก็ถามลูกค้าว่าถ้าผมจะซื้อเจ้าเขี้ยวเงินเนี่ยมาเป็นพ่อพันธุ์เนี่ยมีใครสนใจไหมก็ปรากฏว่าเสียงตอบรับดีมากนะฮะดีมากก็คือ5ล้านเนี่ยผมตั้งเป้าไว้ว่าไม่เกิน8เดือนเนี่ยผมได้ทุนคือจะคืนทุนแน่นอนครับเดือนนี้นี่ครับคุณแจ๊ค8เดือนเองน้อยน้อยครับน้อยมากเลยแสดงว่าเรามองเห็นการไกลเราดูความต้องการของตลาดแล้วก็แฟนคลับด้วยครับคุณมานะอธิบายลักษณะของเจ้าเขี้ยวเงินให้ฟังหน่อยว่ามีลักษณะของไก่ชนที่ดีอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวกล้องเข้ามาใกล้ๆเลยทีนี้จะได้รู้จักนะฮะเจ้าเขี้ยวเงินกันชัดๆเลยสวัสดีครับทักทายได้ไหมฮะครับได้ครับอธิบายหน่อยตัวนี้นี่ลักษณะพิเศษมันเนี่ย คือถ้าเป็นไก่ชนเนี่ย
ขาดูที่การชนเป็นหลักเลยนะครับตัวนี้นี่ก็คือจะมีเชิงชนที่เป็นไก่ที่ตีตัวรุนแรงนะฮะครับตีตัวตีลักษณะตรงตีตัวเข้าตัวอย่างรุนแรงตีตัวนะฮะตีสามเหลี่ยมนะฮะตีสามเหลี่ยมนะฮะตีบริเวณตรงนี้ครับตรงนี้แล้วก็ตีบริเวณหลังนะครับตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ของไก่นะครับแล้วเขาก็เป็นไก่ที่ใช้สำหรับชนกับม้าล่อได้ดีนะฮะม้าล่อนี่ก็คือจะเป็นการสายพันธุ์จะเป็นสายพันธุ์ของพม่านะครับที่เป็นสายพันธุ์พม่าที่เด่นมากณขณะนี้ครับครับฮะจะเป็นไก่เชิงชนแบบวิ่งล่อๆให้คู่ต่อสู้ตามและให้เหนื่อยนะฮะแล้วก็หันมาจิกตีคู่ต่อสู้นะฮะไก่ตัวนี้นี่ก็คือจะเป็นไก่ที่ไม่กวดม้าล่อครับครับลักษณะไม่ได้ไปไล่กวดเขานะครับแล้วก็จะยืนรอนะฮะชั้นเชิงมีชั้นเชิงจะวิ่งหลอกวิ่งไปเถอะวิ่งไปวิ่งจนเหนื่อยเลยเหนื่อยใช่ไหมมันก็เดินมาให้เราเตะเข้าทางก็มันฉลาดครับน้อยตัวที่มีอย่างนี้ไม่มีครับไม่มีตัวไหนมีลักษณะแบบนี้ครับผมฮะแล้วก็ในเมื่อการชนไก่ของพวกเราเองเนี่ยคืออยากจะได้ไก่ในลักษณะนี้เนี่ยเอาไปทำสายเอาไปทำพ่อเพื่อที่จะเอามาใช้ต่อสู้ล่ารางวัลในสนามแข่งขันเองเนี่ยตัวนี้มันจะตอบโจทย์ได้เลยครับแน่นอนว่าพ่อพันธุ์แข็งแกร่งขนาดนี้แล้วครับสายด้วยความที่ว่าปัจจุบันเนี้ยพม่ามาล่อเขานิยมสายพันธุ์อย่างเงี้ยกับเบอร์แข้งอย่างเงี้ยเอามาปราบโดยเฉพาะเอาสายนี้มาปราบคือลักษณะถ้าเรามองโดยผิวเผินนะฮะตรงเขาเรียกว่าตรงขาเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็ใหญ่พอสมควรทีเดียวเห็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะของขาที่ดีใช่ไหมครับใช่ครับคือจริงๆแล้วเขามีเดือยนะครับแต่เผอิญเดือยเขาเดือยด้านหลังของเดือยเขาเน่าเราก็เลยต้องตัดออกนะฮะเพราะว่าใช้ในการทับศึกมาเยอะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำศึกแล้วอย่างที่คุณมาน่าบอกนะก็คือเป็นพ่อพันธุ์อย่างเดียวแล้วก็สืบทอดสายพันธุ์นี้เพื่อจะเป็นนักสู้ต่อไปในอนาคตถูกต้องครับเนี่ยประมาณนี้นะฮะคร่าวๆเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะฮะให้คุณมานะนะฮะน้องมอร์นิ่งนะพี่น้อยรวมถึงเจ้าเขี้ยวเงินได้พักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวจะกลับมาถามว่าเอสบ้านเราเนี่ยมีคนสนใจไก่ชนกันเยอะแค่ไหนมีหลายค่ายหลายฟาร์มไหมแล้วก็เห็นว่ามูลค่าไก่ชนในปีนึงเนี่ยเป็นหลักพันล้านเลยทีเดียวมันอะไรจะขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามพระอาทิตย์ไลฟ์กันต่อครับกลับมาติดตามพระอาทิตย์ไลฟ์ช่วงสุดท้ายนะครับแม่กำลังคุยกันมันออกรถเรารู้จักกันไปทุกคนแล้วนะเจ้าเขี้ยวเงินตรงนี้นะฮะคุณมานะนะฮะเจ้าของฟาร์มชนะชัยฟาร์มที่พระนครศรีอยุธยาน้องมอร์นิ่งนะฮะมิสไก่ชนไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยแล้วก็พี่น้อยรอยลายรอยลายไก่ชนทางซูเปอร์บันเทิงนั่นเองนะฮะเอาเราวันนี้มาขอความรู้หน่อยว่าเอ๊ะวงการไก่ชนบ้านเราเนี่ยมันกว้างขนาดไหนมีคนก็เล่นเยอะกันขนาดไหนแล้วก็ไอ้ฟาร์มบ้านเรามันเยอะขนาดไหนคุณมานะครับครับประชาชนที่เล่นไก่นี่นับไม่ถ้วนนะครับเยอะผมว่าอย่างน้อยๆทั่วประมาณสัก10ล้าน10ล้านคนประชากรเรามีเท่าไหร่60ล้าน60 70ล้านนี่มีคนที่อยู่ในแวดวงแล้วก็รู้จักไก่รู้จักไก่ชนนี่10ล้านเลยครับ10ล้านกว่าคนนะครับโอ้เพราะว่าวิถีชีวิตของบ้านเราเองมันเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่โบราณว่าทุกบ้านเนี่ยสมัยก่อนถ้าเป็นตามชนบทเนี่ยเขาจะเลี้ยงไก่ไว้ด้วยตูนบ้านทุกๆหลังคาเรือนอ๋อใช่ๆนะครับเพราะเลี้ยงไว้ทำไมพี่น้อยเราเลี้ยงเอาไว้เมื่อก่อนเนี่ยเราเลี้ยงเอาไว้กินไข่ครับไปกินเนื้อตัวไก่อ๋อนะครับก็ไข่ก็กินได้นะตัวเนื้อเขาก็เป็นโปรตีนครับบ้างผูกพันกับไก่มานานอยู่แล้วแล้วทีนี้เรื่องของการชนนะฮะการชนนี่ถ้าเป็นตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยไก่เนี่ยมีชนมาตั้งประมาณ 3,000 กว่าปีที่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยอียิปต์สมัยกรีกสมัยโรมันอาณาจักรพวกนั้นนะครับแล้วก็ครับก็คือเป็นกีฬาของคนนางของคนชั้นสูงนะฮะสมัยโรมันนี่ก็คือเขาจะจัดก็คือจัดเป็นพิธีบูชาเทพเจ้าครับนะฮะก็คือประวัติพวกนี้นี่ก็คือเราไปค้นมานะครับไปค้นมาแล้วเราก็ได้รับความรู้จากท่านอุปนายกสมาคมคือท่านสุนทรจารุมนนะฮะคือก็ท่านก็ไปแปลให้ญาติแกให้ญาติท่านเนี่ยไปแปลมาเป็นภาษาไทยนะฮะเราถึงได้รู้ว่าไก่ชนเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ใน
อดีตนานมาก 3,000 ปีครับนะครับเห็นแบบประวัติศาสตร์ของทางฝรั่งส่งฝรั่งเศสทางอเมริกาก็ยังเกี่ยวข้องกับไก่ด้วยเหมือนกันนะฝรั่งเศสก็ยังมีสัญลักษณ์เป็นไก่เลยเป็นไก่ครับเป็นไก่เป็นไก่ชนแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยสมัยนั้นเองรัฐสภาอเมริกาเนี่ยอยากจะได้สัญลักษณ์สัญลักษณ์สัตว์ประจำประเทศก็มีการโหวตกันด้วยพี่น้อยเป็นไก่กับอินทรีย์ไก่อินทรีย์ใช่มั้ยฮะไก่แพ้ไปแค่เพียง1คะแนนเองนะครับเห็นไหมไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาส่วนบ้านเราเราก็เห็นว่าเอ๊ะในหนังประวัติศาสตร์อะไรเราก็เห็นการชนไก่มานะฮะถ้าเราได้ดูนะภาพยนตร์หรือว่าได้ติดตามละครเราก็จะเห็นว่ามีลักษณะการชนไก่มาตั้งแต่โบราณแล้วล่ะนี่ก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าอีกหนึ่งประเภทก็คือไก่กีฬาไก่กีฬาไว้การแข่งขันการสันทนาการส่วนที่ทางพี่แจ๊คกำลังพูดถึงก็เป็นเรื่องของความสวยความงามก็คือไก่ประเภทสวยงามก็อย่างทรงคุณค่าก็เป็นประเภทไก่เหลืองขาวที่เราจะรู้จักกันดีหนังเรื่องของพันเดเรสสมเด็จพันเดเรสสวนตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นสายพันธุ์เหลืองหางขาวที่สมเด็จพันเดเรสสวนท่านเอาไปชนกับพระมหาอุปราชานะครับไอ้ตัวนั้นเน้นสวยงามอันนั้นสวยงามด้วยเก๋ด้วยครับคือความสวยงามแบบหนึ่งรูปลักษณ์ภายนอกครับผมแต่คำว่าสุดยอดของไก่ชนมันจะอยู่ก็คือทั้งสวยและเก๋จะรวมอยู่จะรวมอยู่ในตัวเดียวขออนุญาตเสริมตรงพี่น้อยนิดนึงนะฮะไก่เหลืองหางขาวเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่โบราณของไทยนะฮะแล้วก็มีความเก่งด้วยและสวยด้วยนะฮะครับสุดยอดเลยครับเพราะตอนระยะหลังๆแล้วเนี่ยก็คือการพัฒนาไก่ชนในบ้านเราเองเนี่ยมีการพัฒนานำสายพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาผสมนะฮะประเทศไหนบ้างคุณมานะจะเอาแถบยุโรปไกลๆเลยไหมหรือว่าแถบประเทศเพื่อนบ้านครับส่วนใหญ่จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านสายที่นิยมที่เขานำมาผสมก็คือสายพันธุ์พม่านะฮะมาผสมกับไก่ไทยมาผสมกับไก่ไส้ง่อนของเวียดนามนะฮะเวียดนามเนี้ยรูปทรงเขาจะแบบตัวใหญ่กระดูกดีเงี้ยก็มาเติมความแข็งแรงกับไก่ไทยไก่พม่าเอ๊ะแสดงว่าไก่ชนเนี่ยแถบเอเชียนี่คือสุดยอดของโลกแล้วครับสุดยอดครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยสุดยอดจริงป่ะจริงครับนี่ไงคือประเทศไทยในสุดยอดแล้วบ้านเรานี่เป็นไก่ชนนี่เป็นสัตว์ปีกสัตว์เศรษฐกิจครับคือสร้างรายได้สูงที่สุดแล้วตัวนี้เนี่ยการพัฒนาไก่ชนในบ้านเราเนี่ยตอนนี้สองสายพันธุ์ใหญ่ๆที่ต่อสู้กันนะครับก็คือสายพันธุ์พม่านะครับกับสายพันธุ์ไทยนะครับสายพันธุ์ไทยก็อยากได้กระดูกดีๆแข็งๆเราก็เอาไปผสมกับสายพันธุ์ต่างประเทศก็คือสายพันธุ์ไส้ง่อนนะครับก็จะเป็นไทยก๋อยง่อนนะฮะซึ่งไก่ก๋อยง่อนซึ่งเป็นไก่ที่ได้รับความนิยมในสายที่เป็นไก่สายพันธุ์ไก่เชิงนะครับส่วนพม่าเองเนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ยเขาจะเป็นไก่ที่ปราดเปรียวว่องไวแต่น้ำอึดน้ำทนเนี่ยจะน้อยเขาก็เอามาผสมกับไก่ไส้ง่อนของเวียดนามซึ่งพวกนี้จะมีกระดูกที่ใหญ่นะฮะโครงสร้างที่แข็งแรงนะฮะแล้วก็มาต่อกรกับสายพันธุ์ไทยก๋อยง่อนนะฮะทางพม่าก็พัฒนาไปเป็นพม่าง่อนอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นชื่อแบบนี้ครับพี่น้อยมันอย่างเงี้ยครับง่ายๆแล้วมันจะคือมันมวยอ่ะมวยถนัดหมัดหน้ามวยแต่แพ้เข่าอะไรเงี้ยส่วนอีทางพวกถนัดเข่าดันแพ้ศอกแพ้ครับประมาณนี้แต่นั้นนักมวยผสมกันยากหน่อยแต่ไก่เนี่ยอยากได้ถนัดศอกถนัดเข่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องพัฒนาเราพัฒนาให้ได้กว่าจะได้ยากนะโอ้เรียกได้ว่าคือมาพัฒนามาถึงตรงนี้นี่คือสุดยอดแล้วคนพัฒนากว่าจะได้สายพันธุ์ที่แบบตามตลาดต้องการก็ยากเลือยากจนเกิดความต้องการก็คือซื้อหาได้เลยนั่นไงนี่ก็เลยมีซื้อมูลค่าเขาเรียกว่ามีแวลูมีคุณค่าขึ้นมาไม่ต้องไปเพาะเองซื้อของดีๆไปเลยเห็นไหมซื้อสายเลือดดีๆไปเลยปรึกษาคุณมานะได้ใช่ครับไปที่ชนะชัยฟาร์มได้นะครับที่อำเภอเสนามีโปรโมชั่นแล้วนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโปรโมชั่นครับนั่นแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้วงการไก่ชนบ้านเราเองเนี่ยถึงไหนแล้วคุณมานะโอ้โหคึกคักมากครับคึกคักใช่ไหมฮะคึกคักมากครับเห็นบอกมูลค่าปีหนึ่งเนี่ยเป็นหลักพันล้านเลยถูกต้องครับโอ้ทำไมมันแพงขนาดนั้นก็คนไทยนะครับนิยมเล่นกีฬาไก่ชนนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าในอดีตเขาเห็นพ่อแม่เขาเลี้ยงไก่ชนมาอยู่แล้วเขาคุกคีมันตั้งแต่ในอดีตอยู่แล้วนะครับคือสมัยโบราณเองเนี่ยมันไม่มีกีฬาฟุตบอลมันไม่มีกีฬาวอลเลย์บอลไม่มีอะไรเงี้ยชาวนงชาวนาเนี่ยเขาก็ช่วงฤดูทำนาก็ทำนาครับครับผมช่วงว่างว่าง
ว่างเว้นจากการเก็บเกี่ยวครับพี่น้อยเขาก็นำสายพันธุ์ที่เขาเลี้ยงตามได้ถุนว่าเขาแจวเนี่ยเขาก็เหมือนเอาไปสันทนาการตุ้งอกตุ้งใจก็มีเขาเรียกว่าวางเขาเรียกอะไรถือหางไอ้บ้านชัดก็แจวไอ้บ้านนี้ก็แจวมาสู้สิแต่ละหมู่บ้านอะไรกันก็เลยแบบอู้ตอนนี้ก็พัฒนามาแล้วก็มีค่ายต่างๆมีฟาร์มต่างๆเยอะไหมครับมานะทั่วประเทศก็เป็นพันค่ายนะครับเป็นพันค่ายไม่ธรรมดาครับผมว่าเกินนะเกินใช่ไหมพี่ดอยเกินนะน่าจะเป็นหมื่นเป็นแสนนะ40,000กว่าขึ้นไปครับก็แสดงว่าก็แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตครับผมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเรื่องของวงการไก่ชนเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนเล่นไก่เดียวครับพี่น้อยอาชีพอีกหลากหลายที่เกี่ยวข้องก็ส่งเสริมเขาได้อย่างเช่นอย่างเงี้ยพอเลี้ยงไก่ชนคนทำกล่องไก่นี่พูดกล่องสวยมากกล่องสวยมากนะมีน้องเลี้ยงน้องเลี้ยงเจ้าเครื่องเงินด้วยนี่ไงน้องๆนี่ไงเนี่ยน้องๆก็มีเรื่องของอาชีพมีรายได้บางคนผมพูดสักหน่อยว่าบางคนก็มองคนในวงการไก่ชนว่าเฮ้ยเป็นนักเลงอะไรเงี้ยโทษทีนะครับคุณไปเห็นเยาวชนเนี่ยตื่นแต่เช้านะฮะเลี้ยงไก่ดูไก่ก่อนนะเขามีระบบระเบียบในการจัดการฝึกไม่มีเวลาหรอกไปพวกแบบยาเสพติดไม่มีคือไม่ได้เป็นภาพอย่างที่หลายๆคนก็อาจจะมองไม่ถูกอาจจะมองผิดไปว่าวงการนี้ไม่ใช่มันเป็นการพนันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย คือคุณมานะได้ให้มุมมองไว้ว่ามันมีทั้งแบบถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายเรื่องนี้เราต้องรู้จักทําให้มันถูกกฎหมายยังไงฮะคุณมานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยสนามไก่ชนเนี่ยเป็นสนามที่ได้รับอนุญาตจากรัฐนะครับแต่คือได้รับอนุญาตตามกฎหมายนะถูกต้องครับต้องขออนุญาตทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็จังหวัดแต่ละจังหวัดด้วยครับผมรวมถึงมีการตรวจสอบจากกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรก่อนด้วยความพร้อมของสนามหลายกระทรวงนะฮะไม่ธรรมดาไม่ใช่อยากจะตั้งขึ้นมาแล้วชนกันได้เลยไม่ใช่ต้องอยู่ในพื้นที่ครับอย่างเช่นที่คุณได้เห็นข่าวเรื่องที่ว่ามีทหารเข้าไปจับกำกับอะไรเงี้ยตำรวจเข้าไปเงี้ยคือเขาไปลักลอบชนกันอันนั้นเป็นสนามที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอันนั้นทำแบบผิดกฎหมายไม่ขออนุญาตเขาลักลอบเล่นกันครับอันนี้ทางหน่วยงานรัฐก็ถือว่าเขาเรียกว่าผิดกฎหมายก็ต้องไปกำกับดูแลแต่ที่ถูกกฎหมายนี่คือไปจับไปแล้วว่ากฎหมายคุ้มครองแล้วสามารถเล่นกันได้ทีนี้มีอีกมุมมองนึงที่คนก็ถามกันมาเยอะแล้วมันเป็นการทรมานสัตว์หรือเปล่าสัตว์ไปชนสัตว์ไปตีแบบเนี้ยสำหรับเขาบาดเจ็บใช่ครับสำหรับมุมมองผมเองเนี่ยโดยปกติเนี่ยไก่ชนเนี่ยก็คือมันเป็นอาหารอยู่แล้วนะครับเป็นอาหารอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้นำมาพัฒนาเป็นไก่กีฬาเนี่ยราคามันก็เป็นแค่ไก่แกงกิโลละร้อยนะฮะกิโลละ200บาทนะฮะแต่ถ้าเรามาพัฒนาเป็นไก่กีฬานี่มูลค่าเพิ่มใช่คือสร้างมูลค่าเพิ่มมาได้กิโลเป็นล้านนะครับสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชนสร้างอาชีพนะซึ่งตรงนี้มันประเมินไม่ได้เลยนะใช่ครับนะฮะแล้วก็มีคนถามมาด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะลักษณะของกีฬาไก่ชนเนี่ยนะฮะเขาตัดสินแพ้ชนะอะไรกันยังไงมียกมีไฟในการแข่งขันยังไงแล้วจะต้องเอาถึงตายไหมนะฮะอันนี้ให้พี่น้อยหรือว่าคุณมานะอธิบายดีพี่น้อยก็ได้เรื่องของกีฬาไก่ชนพี่น้อยอธิบายหน่อยกีฬาไก่ชนก็คือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีไก่ที่ตัวเองชอบแล้วก็เขาเรียกว่ามาเปรียบแล้วก็มาวัดกันที่สังเวียนครับผมผลของการแพ้ชนะมันก็มีเรื่องของกฎกติกาแต่ละสนามในการไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันจะคล้ายๆกันคล้ายๆกันหลักๆคืออะไรฮะการชนะหนึ่งก็คือไก่ร้องแพ้วิ่งหนีไม่เอาแล้วไม่ตีแล้วผู้ที่ตัดสินก็คือกรรมการผู้ตัดสินครับผมหรือมีการชนกันจนบางตัวสู้ไม่ไหวง่อยแล้วอาการยอมแพ้เดินหนีนี่ก็อีกส่วนนึงในการตัดสินได้ครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายไม่จำเป็นจะต้องเอาถึงอีกฝ่ายหนึ่งตายใช่ไหมอันนั้นคือเรียกว่าอุบัติเหตุอาจจะเป็นไปได้ครับผมอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้แต่ด้วยความที่เราพัฒนาเพื่อให้เป็นเกมกีฬาเนี่ยเราก็เปลี่ยนเรื่องของกฎกติกาเพื่อลดอาการบาดเจ็บเขาลดการทรมานสัตว์สมัยก่อนเราทนกันที12ยกหนึ่งและ22ทีเดี๋ยวนี้ลดมาเหลือ8เหลือ6ลดมาเรื่อยๆอันนี้คือจำนวนไฟที่จำนวนยกที่เขาทนจำนวนยกแต่ก่อน12ครับโอ้โหตอนนี้เหลือ8เหลือ6ให้น้อยลงแล้วก็ยกหนึ่งใช้เวลา22นาทีใช่ไหมครับทำไมถึงอยู่ที่เลข22นาทีอันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคใช่ไหมประเพณีปฏิบัติแต่เดิมตั้งแต่เดิมเลยครับคือแต่เดิมเขาก็22เราก็ต้องคงความเสน่ห์ของเขาเรียกว่าภูมิปัญญาแล้วก็ความนิยม
นานไหม22นาทีนานสิครับลองจับเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะนานนะ22นาทีแต่ไก่เนี่ยเราออกกำลังกายเขาเราฝึกเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย22นาทีเนี่ยเขายืนอยู่ได้สบายสบายนะครับแล้วพี่น้อยแล้วหลายๆคนเองเนี่ยก็ยังมองในเรื่องนี้เนี่ยมองคนละมุมกับคนในวงการไก่ชนเขามองยังไงคือเขามองว่าเป็นในเรื่องของการทรมานสัตว์แต่หารู้ไหมว่าณปัจจุบันเองเนี่ยประเทศไทยเนี่ย 80% เนี่ยเรากินเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับใช่ครับคนทรมานเหมือนกันเลยหมูเข้าลงข้างหมูเป็ดหัวควายต่างๆเหล่านี้นี่ก็คือก็ส่วนใหญ่ก็เขาตายเองไหมครับก็คือเราเข้าลงข้างสัตว์ทุกคนกินไก่เยอะเดี๋ยวนี้ครับผมฮะก็อยากจะให้คนที่ไม่รู้เรื่องไก่ชนเนี่ยได้เห็นมุมมองตรงนี้นิดนึงว่าไก่ชนเนี่ยเราเอามาพัฒนาเป็นไก่กีฬาไก่กีฬาแล้วเพิ่มมูลค่าให้กับเขาแทนที่เราจะมาฆ่าเขาแล้วก็เขาเป็นอาหารกิโลละ100กว่าบาทนะฮะเรามาสร้างมูลค่าให้สูงขึ้นอย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยครับผมมีเคสเรื่องหนึ่งครับก็คือมีน้ำเลี้ยงไก่เนี่ยเขาได้โอกาสนำไก่ไปเลี้ยงแล้วก็ขายสายพันธุ์เขามานั่งร้องไห้กับผมพวกเขาได้โอกาสได้ขายไก่วันนี้เขาส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีโอ้โหเห็นไหมล่ะส่งลูกเรียนจบได้ได้ถามมุมมองน้องนี่บ้างถามมุมมองน้องนี่บ้างมองนี่คิดยังไงกับวงการไก่ชนบ้านเราบ้างก็ต้องบอกก่อนว่าก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียยังไงบ้างข้อเสียก็อาจจะมีโหดร้ายไปหรือเปล่าไก่มาชนกันอะไรเราเป็นผู้หญิงเราไปดูอาจจะบอกว่ามันรุนแรงอ่ะใช่ไหมใช่แต่ข้อดีก็คืออย่างที่พี่มานะบอกก็คือจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนเท่าที่เราได้คลุกคลีวิถีชีวิตเราอะมอร์นิ่งเคยเห็นการชนไก่อะไรบ้างไหมหรือว่าเราคลุกคลีอะไรใกล้ชิดกับไก่บ้างไหมต้องบอกก่อนว่าน้ามอร์นิ่งเลี้ยงไก่เหมือนกันเออเลยเห็นไหมไม่ธรรมดาไก่อะไรครับเป็นไก่ชนนี่แหละค่ะเลี้ยงมากินเลี้ยงชนกันนี่แหละค่ะอ้าวเหรอใช่แล้วเราก็ได้เห็นไก่ชนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่แล้วค่ะแล้วพอได้มาคลุกคลีวงการนี้ก็มีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็เปลี่ยนมุมมองแล้วเราได้รู้จักใครบ้างผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการพี่แอดรู้จักแน่นอนใช่ค่ะรู้จักพี่มานะใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าวงการนี้สร้างโอกาสให้กับใครได้บ้างสร้างโอกาสให้กับใครได้บ้างก็ยังไงดีอ่ะเกษตรกรเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงนะครับชาวบ้านชุมชนใช่ไหมใช่ค่ะผมเข้ามาในวงการไก่ชนเนี่ยก็คือก็ได้สร้างสีสันคนในวงการไก่ชนให้คนเนี่ยได้มีงานทำค่อนข้างที่จะเยอะครับเรียกว่าพี่มานะเนี่ยเป็นคนเปิดมุมมองนะเรียกว่าเป็นการเปิดมุมมองอีกมิตินึงนะอย่างที่พี่มานะจัดงานขึ้นมามีแนวคิดเพื่อให้เกิดการพัฒนาครับผมผมว่าทุกคนในวงการไก่ต้องการพัฒนาแบบนี้หรือว่าใครจะมีโอกาสมากหรือน้อยหรือใครจะเป็นผู้นำครับแค่นั้นเองเหมือนพี่มานะมาจุดประกายด้วยแล้วก็มาเป็นผู้นำด้วยเพราะงั้นถามพี่มานะต่อเลยพี่มานะมองอนาคตวงการไก่ชนบ้านเราไว้ยังไงบ้างแล้วพี่มานะมีแนวทางนะในการพัฒนาวงการไก่ชนบ้านเรายังไงบ้างครับคือผมมองว่าวงการไก่ชนเราจะพัฒนายิ่งขึ้นไปนะฮะแผนงานของผมต่อไปก็คือการนำไก่เนี่ยจำหน่ายยังต่างประเทศโอ้ขายต่างประเทศด้วยประเทศไหนบ้างครับเอาเพื่อนบ้านก่อนหรือว่าส่งออกไปไกลกว่านั้นเลยครับก็ตอนนี้นี่ก็คือเราจะไปขยายที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียครับลาวลาวครับนะครับแล้วก็ประเทศในตะวันออกกลางที่ลาวเขาก็ตีกันใช่ไหมเขาก็เล่นกันก็วัฒนธรรมเขาก็คล้ายกับบ้านเรานะครับคล้ายบ้านเรานะฮะแล้วส่งออกเราก็จะดีขึ้นนะครับครับก็จะเป็นตัวเลขสั้นการส่งออกด้วยครับแล้วณปัจจุบันเองเนี่ยการทำฟาร์มของชนะชัยกวามเองเนี่ยที่ทำขึ้นมาเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วนี่ก็สืบเนื่องมาจากเราไม่มีน้ำทำนานะครับแล้วก็พื้นเพเดิมมันก็คือน้องๆเหล่านี้ก็คือทำการเกษตรนะครับทำนานั่นเองนะชนะชัยนี่เพิ่ง3ปีเองเหรอ3ปีเองครับทำไมโตเร็วอย่างนี้ครับผมโอ้โหสุดยอดเลยแสดงว่าบริหารเก่งมากแล้วก็คือเห็นคุณค่าสร้างคุณค่าสามารถที่จะนำเอาไก่นะซึ่งหลายๆคนก็มองแค่ว่าเอ๊ะเป็นสัตว์เลี้ยงเออเป็นอาหารบริโภคเท่านั้นเองแต่ไม่ได้มองเห็นอีกมุมนึงคือวงการไก่มันมีหลากหลายทุกชนชาติทุกชนชั้นบางท่านจะพูดเลยว่าเกมกีฬาชนไก่ก็เป็นเรื่องเล่นๆใช่ใช่มิตรภาพของจริงใช่นี่ไงนะฮะอ้าวให้คุณมานะฝากทิ้งท้ายไว้หน่อยว่าสมมติว่าเราอยากจะสนใจนะฮะอยากจะได้ไก่นะมีพันธุ์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยติดต่ออะไรยังไงครับนะฮะได้ครับถ้า
ท่านใดที่สนใจสายพันธุ์ดีๆไปพัฒนาสายพันธุ์ก็ติดต่อได้ที่ทางชนะชัยความจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในเว็บแฟนเพจเจ้ามีแดงแข้งสั่งนอนนะครับนะครับหรือเว็บแฟนเพจคนละเจ้ามณีแดงนะครับหรือติดต่อมาที่ผมโดยตรง0898967237นะครับนี่คุยกับพี่มานะได้เลยต้องกำเงินไปเท่าไหร่ถึงจะได้สายพันธุ์ของเจ้าเขี้ยวเงินเจ้าเขี้ยวเงินก็คือคู่ละ 10,000 บาทคู่ละ 10,000 เจ้ามณีแดงคู่ละ 13,000 บาทโอเคเท่านั้นเองครับผมก็ไปพัฒนาสายพันธุ์ได้พี่น้อยมีอะไรฝากทิ้งท้ายสำหรับการไก่ชนบ้างเรื่องราวของการที่เรียกว่าการซื้อขายไก่ชนผมอยากจะฝากพี่น้องวงการไก่ชนจะซื้อขายขอให้ตรวจสอบผู้ซื้อให้ดีตรวจสอบสายพันธุ์ให้ดีครับเรื่องราวของการโอนเงินเพราะตอนนี้มันเรามีเรื่องของมิจฉาชีพเข้ามาบนเยอะเหมือนกันเราเองก็ต้องคอยป้องกันตัวเองไว้ด้วยสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเองฉลาดก่อนครับแล้วจะปลอดภัยนี่สุดยอดเลยน้องมอร์นิ่งครับทิ้งท้ายหน่อยกับวงการไก่ชนค่ะก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนของมิสไก่ชนนะคะถ้าเกิดปีหน้ามีโอกาสนะคะสาวๆท่านไหนที่อยากจะสวยใช่สาวๆท่านไหนที่อยากจะมาเป็นมิสไก่ชนเหมือนมอร์นิ่งนะคะก็มาประกวดได้นะคะต้องสวยเท่าน้องมอร์นิ่งก่อนอันดับแรกนะฮะที่สำคัญเลยต้องมีความรู้เรื่องไก่ชนด้วยค่ะนี่ไม่ธรรมดาทั้งสวยด้วยแล้วก็มีความรู้ด้วยนะก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่จะประชาสัมพันธ์ให้วงการไก่ชนบ้านเราเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเนาะครับเห็นสิ่งสวยๆงามๆนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะเสียดายจริงๆนะขอกราบขอบพระคุณคุณมานะบุญโชตนะครับเจ้าของค่ายไก่ชนชนะชัยฟาร์มจากอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอบคุณน้องมอร์นิ่งนะครับคุณขวัญนครชัยวันมิสไก่ชนไทยแลนด์ครั้งที่1ขอบคุณพี่น้อยนะครับคุณน้อยรอยลายพิธีกรจากรายการรอยลายไก่ชนทางซูเปอร์บันเทิงแล้วก็ขอบคุณเจ้าเขี้ยวเงินด้วยนะครับรวมถึงน้องๆนี่เป็นครั้งแรกนะที่รายการของเราอุ้ยนะโอ้โหสุดยอดเลยไม่ตื่นกล้องเลยด้วยนะครับนะฮะวันนี้เวลาพระอาทิตย์ไลฟ์หมดแล้วขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเราที่อยู่ที่นี่ทุกท่านนะฮะลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ